กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยนะคะทางบริษัท CJB นะคะเขาก็ได้มีเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งต้องบอกว่าข้างในนะคะก็ทำด้วยโลหะและชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะซึ่งมีลักษณะพิเศษค่ะเจ้าแม่กวนอิม3หน้านะคะจะนั่งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญนะคะใครที่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นฝันร้ายนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าอยากที่จะมีโชคลาภรวมไปถึงอยากจะให้คุ้มครองคนในบ้านเองก็ตามคิดหวังอะไรก็สมความปรารถนาแล้วก็รวมไปถึงนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะควรที่จะมีบูชาไว้หรือว่าเสริมสิริมงคลกับทุกบ้านค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นของบริษัท CJB บริษัทเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นครั้งแรกในการที่นำมาในประเทศไทยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจต้องบอกว่ามีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นปกติแล้วเนี่ยราคา9,999 บาทนะคะแต่ถ้าโทรเข้ามาตอนนี้จะเหลือเพียง 4,999 บาทนะคะแล้วก็ใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696กับเจ้าแม่กวนอิ่ม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณกนกวรรณ17ตุลาคม2531นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งไม่ได้บอกวันมาถามโชคลาภว่าปีนี้มีหรือเปล่าหรือว่าดีไหมในช่วงอายุย่าง27นะครับปฏิทินของคุณเนี่ยตรงกับวันจันทร์นะย่าง27เกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์33ถ้าชอบเลขคู่เนี่ยผมเชียร์11เป็นราชาโชคนะครับความสะดวกสบายความมีเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับจะดีกว่าเพราะว่า33ในบางครั้งอาจจะมีความรักที่มากเกินพอดีหรือบางทีต้องบอกว่าดื้อรั้นเกินกว่าที่คนจะเข้าใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชานค่ะเบอร์โทรศัพท์76ค่ะสุขกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูทำอะไรจะติดขัดถ้าในแง่ของความรักความสัมพันธ์เขาบอกอยู่แล้วร้อนนะก็อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับเปลี่ยนเลยดีกว่าฮะขยับเป็น56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณอุทัยศักดิ์นะคะเกิดวันที่16กันยายน2499เวลาเกิด 1:35 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์เมื่อไหร่จะมีโชคค่ะ 1:35 นาทียังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคนะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างย่าง59กับย่าง58ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า59เนี่ยพอที่จะมีลุ้นบ้างแต่อยากจะให้ใช้ในลักษณะที่แบบฝากคนอื่นหรือให้คนอื่นช่วยเหลือแนะนำแต่เวลาดูเรื่องโชคลาภต้องดูพื้นชะตานะครับของคุณก็ไม่ได้ถึงขนาดเด่นแต่พองามนะครับส่วนในเรื่องของเลขรถ984ค่ะคู่ศัตรูนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8เลขบ้าน /240มีเสน่ห์แล้วก็เด่นในเรื่องการทำมาค้าขายทำธุรกิจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแกมนะคะเกิดวันที่16ตุลาคม2490เวลาเกิดค่ะเที่ยง15นาทีวันพฤหัสบดีชื่อเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้รถใหม่เมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง68นะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะนะครับวงกลมตกอังคารเป็นอายุนะครับพันธุเป็นสีปลายปีเนี้ยค่อยดูจะได้จังหวะเวลาที่ดีและแพ็กเกจหลายๆอย่างก็ต้องมองเงื่อนไขเนี่ยจัดเต็มในช่วงสิ้นปีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของชื่อก่อนนะครับพากัญญาพอสัมภาษณ์สละอาแล้วก็กัญญากัญญาใช้ยอหญิงนะครับเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลขศาสตร์ก็สวยโสรสพุทธารักเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่สมพลฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ
SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ14กับ31ก็ใช้เบอร์แรกเป็นหลักจักรพรรดิบ่งถึงกิตติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำส่วน31อาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูครับส่วนเลขห้อง34ค่ะ3เก่งทํา4เก่งคิดเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสยามรัฐนะคะถามโชคลาภ30กันยายน2522เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงระบุว่าเป็นวันอาทิตย์นะโชคลาภเป็นอย่างไร30กันยา22นะครับเวลาเที่ยงคืนไม่ได้บอกว่าฟ้าเป็นวันอะไรสว่างเป็นวันอะไรนะผมถือข้อมูลวันสากลนะครับ30กันยา22ในปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเกิดเที่ยงคืนผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของงานแล้วก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกรณีถ้าคุณทำงานแล้วก็มีคู่ครองอยู่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เตือนละ8ตัวนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุมิตรานะคะเกิดวันที่19ธันวาคม2523ค่ะเวลาเกิด 10:45 นวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของเคราะห์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับย่าง35เนี่ยเบื้องต้นไม่ให้ใครขอยืมนะครับไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนถ้าปฏิเสธได้ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับส่วนในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยปีนี้เกณฑ์การเงินโดยรวมผมถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็เลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยน่าจะได้ยินได้ฟังข่าวคราวดีๆในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่3นะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากเตือนจะเป็นในเรื่องของการถ้าคุณใช้ยวดยานพาหนะนะก็ระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวทำทางกับคนชรานะครับทำมากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกัลยา13กันยายน2532นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงพุธกลางวันถามการเงินแล้วก็โชคลาภปีนี้สภาพคล่องไม่ดีเลยนะครับถ้าไม่เป็นหนี้กลัวจะเป็นถ้ามีอยู่แล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบนะครับหาโอกาสถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่เราประสบพบเจอเนี่ยทำตามกำลังตามความเหมาะสมดีนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกนกวรรณนะ14มกราคม2545เวลาเกิด 8:45 นวันจันทร์ถามความรักกับการเรียนค่ะเกณฑ์การศึกษาปีนี้น่าเป็นห่วงถ้ายังโสดรักใหม่เข้ามาดูให้ดีๆนะครับจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆถ้าใช้ภาษาเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็เหมือนว่าต้องปรับตัวกันแต่ไม่อยากจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากจนเกินไปเพราะเกณฑ์การเรียนปีนี้มีปัญหาจริงๆนะครับของหนูเนี่ย ช่วงอายุย่าง14ถ้ามีโอกาสได้ทำในเรื่องของ เวลาไปทำบุญที่วัดนะครับวัดไหนมีสิ่งปลูกสร้างพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดก็ไปถวายปัจจัยมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรวัฒน์นะคะ14เมษายน2511เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์ถามการงานการเงินและความรักปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง47ในเรื่องของความรักนะครับความรักปีจรเนี้ยต้องบอกว่าดูจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยละกัน1เสียเปรียบและ2ก็จะมีเรื่องมีราวกันเปล่าอันนี้คือกรณีถ้าคุณยังมีคู่แล้วในทางกลับกันถ้ายังโสดนะครับเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงก็ต้องบอกว่าไม่โดดเด่นการเงินเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วนะครับในเรื่องของสภาพร่องเงินทองผมถือว่าดีขึ้นช่วยเหลือถ้าติดขัดมีปัญหาเข้าหาคนรอบข้างมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับส่วนในเรื่องของงานก็มีเกณฑ์ขยับขยายในทางที่ดีขึ้นเลขบ้านนะคะทับ36ค่ะสุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรทะเบียนรถ9479อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7โทรศัพท์68ค่ะขยับเป็น69เถอะครับดีกว่าเยอะ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชวีนะคะ27กุมภาพันธ์
2518ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:29 น.ถามเรื่องของงานจะขอวีซ่าไปฝรั่งเศสจะได้หรือเปล่าปีนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศและยิ่งถ้าเป็นลักษณะไปเพื่องานใหม่ๆก็มีโอกาสเขาถามเรื่องงานมาด้วยใช่ครับคือปีนี้มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สมปรารถนาในเรื่องของการเดินทางครับเบอร์โทรศัพท์80ค่ะแต่เปลี่ยนก่อนแล้วกันอันนี้นะใช้24ดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณัฐธิกรนะคะ15กุมภาพันธ์2521เวลาเกิด 16:00 นตรงพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดอุบลราชธานีบ่าย 16:00 นะครับอุบลลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะครับกรกฎแม้พฤหัสจะย้ายออกในช่วงครึ่งหลังของปีแต่ก็ยังโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระเรือนเงินอยู่นะโดยรวมก็ต้องถือว่าภาพรวมกรกฎก็ยังพอที่จะไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าฝากระวังปัญหาในเรื่องของคนหน่อยละกันเพื่อนฝูงพี่น้องแม้กระทั่งญาติพี่น้องจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่25พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิด1ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามเรื่องของคดีความนะว่าจะชนะหรือเปล่างานกับเงินเป็นยังไง25พฤษภา25ปฏิทินตรงกับวันอังคารครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเนวพรนะคะเกิดวันที่11พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันจันทร์ถามโชคลาภแล้วก็อาชีพจะค้าขายอะไรดีสุขภาพด้วยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับในแง่สุขภาพก็เน้นพวกระบบเลือดนะครับสายตาความดันไอ้คำว่าระบบเลือดเนี่ยบางครั้งมันจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจก็ได้อัมพฤกษ์อัมพาตนะครับรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้อส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับของคุณทำพวกของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงได้แต่ไม่ใช่หมายถึงธุรกิจกลางคืนนะพวกหนังภาพยนตร์เกมพวกนี้จิวเวลรี่กิฟต์ช็อปเครื่องประดับของกินของใช้พวกนี้ถือว่าเด่นครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวรรณพรค่ะคุณวรรณพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่29เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2539ค่ะจ้ะจ้ะกี่โมงคะประมาณ 4:47 นาทีค่ะ4โมงเย็นนะค่ะนี่เสียงไม่สบายหรือว่ายังนอนพักผ่อนอยู่หรือเปล่าครับไม่ค่ะเสียงปกติเป็นอย่างนี้แหละจ๊ะเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเสียงเนี่ยดูเหมือนจะสะท้อนถึงดูเหมือนจะเป็นคนใจเย็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยบางทีกว่าจะออกจากห้องสอบได้ก็ตรวจอยู่นั่นเป็นบ้างไหมเป็นไหมเป็นค่ะนะเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยกว่าจะปิดประตูถอดปลั๊กดูสวิตช์ไฟบางทีก็ตรวจซ้ำอยู่นั่นแหละนะค่ะถูกไหมอันเนี้ยต้องพยายามนะต้องพยายามปรับไม่งั้นยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าเดิมนะฉะนั้นถามว่าทำยังไงก็การในเรื่องของการฝึกในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยได้นะคะอ้าวจะถามเรื่องอะไรบ้างลูกว่ามาถามเรื่องการเงินความจริงความจริงอายุย่าง20ไม่น่าจะมาถามเรื่องเงินนะแต่มันเสียมาตั้งแต่ย่าง19แล้วถูกไหมหนูเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินเสียทรัพย์มาตั้งแต่ช่วง อายุย่าง19ก็คือหมายถึงก่อนเดือนเกิดซะด้วยซ้ำไปถูกไหมครับนะของหนูเนี่ยตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสลองดูนะวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านน่ะถ้ามีพระภิกษุสงฆ์รูปไหนที่ท่านอาพาธอยู่เนี่ยให้ไปถวายสังฆทานยานะหรือว่าถวายปัจจัยถวายปัจจัยให้กับท่านและดวงนี้เหมือนกันนอกจากสิ่งที่เตือนไปแล้วเมื่อสักครู่ในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอดวงหนูเนี่ยจำไว้นะคะถ้าโตขึ้นทำมาหากินทำงานแล้วเนี่ยนะเวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยพยายามเอาไปฝากประจำหรือทำให้มันสูญสลายไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์
นะถ้ามีกำลังในอนาคตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดก็ว่าไปเพราะดวงนี้เก็บเงินไม่ได้ค่ะนะหมดจริงๆนะคะตอนนี้จบหรือยังฮะหรือยังเรียนอยู่ก็จบแล้วว่าอยากเรียนต่อปวสค่ะจะเรียนได้มั้ยคะต้องถามว่าอยากเรียนจริงๆเหรออยากเรียนจริงค่ะอย่างนี้นะเรียนสาขาอะไรอยู่ครับที่พี่ผ่านมาลูกตอนนี้ยังไม่ได้เรียนนะคะเพิ่งจะไม่ใช่ ปวช.อ่ะปวช.เรียนอะไรมาไม่ได้เรียนปวช.ค่ะจบมัธยมค่ะอ๋อแล้วจะต่อปวส.ค่ะถ้างั้นมัธยมก็ยังเป็นเรียนพื้นฐานทั่วไปถูกไหมยังไม่ได้แบ่งสายค่ะหนูชอบคอมไหมลูกหนูชอบค่ะชอบคอมพิวเตอร์เด่นที่สุดเลยนะคะแล้วถ้าเป็นสายบัญชีนะคะบัญชีก็ได้แต่เน้นจบมาแล้วทำพวกงานด้านตรวจสอบบัญชีอ่ะจ้ะได้นะแบ่งเป็น2กลุ่มเลยนะคะก็คือบัญชีก็ได้นะครับเน้นตรวจสอบแล้วก็พวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นคือจริงๆแล้วปีนี้ก็ห่วงนะคือในเรื่องของเงินน่ะมันอาจจะส่งผลให้เราทำให้เราไม่ได้เรียนนะถูกไหมคือตอนนี้สิ่งที่ขาดคือเรื่องเงินในเรื่องของทุนการศึกษานะครับแต่ฟังคำพูดของผมไว้ให้ดีนะถึงปีนี้เมื่อกี้ที่ถามว่าอยากจะเรียนจริงๆเหรอเพราะว่าในดวงเหมือนกับว่าโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้เรียนไม่เป็นไรนะช้าไปปีหนึ่งสองปีไม่เป็นไรอย่าทิ้งและถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นก็คือ อยากให้เรียนสายสามัญมากกว่านะอยากให้เรียนสายสามัญมากกว่าก็เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนซะก่อนไปแก้ในเรื่องของการเงินก่อนนะคะนะหยุดไปปีนึงถ้ามันจำเป็นจะต้องหยุดไม่เป็นไรอย่าเสียกำลังใจกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ IT หรือว่าบัญชีแต่ขอให้พยายามเรียนสายสามัญเป็นหลักให้ได้นะครับค่ะจ้ะแล้วก็ปีนี้แล้วตอนนี้ชื่อว่าหนูอยู่กับแฟนเราค่ะแล้วเขาใช่ไหมคู่กันไหมคะคบหากันตั้งแต่ช่วงก่อนวันเกิดหรือเปล่าครับก็คบมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วแล้วปีที่แล้วก็ยังคบหาอยู่ถูกไหมค่ะคืออย่างนี้นะครับถ้าช่วงปีที่แล้วถ้ามีการคบหาอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตนะครับแต่ว่าถามถึงว่าจะเป็นเนื้อคู่หรือไม่เนี่ยถ้าอยู่เลยผ่านย่าง25ด้วยกันไปแล้วเนี่ยใช่นะช่วงก่อนจะเข้าเบญจเพสฮะแต่ช่วงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮัลโหลจะไม่มีอะไรเขาอาจจะเป็นคนแข็งหน่อยถูกไหมเขาจะเป็นคนแข็งแล้วก็ดูเหมือนบางครั้งดูเหมือนเอาแต่ใจไม่ค่อยฟังเราแต่ถ้าพยายามประคับประคองก็ผ่านได้นะครับใช่ค่ะนะก็คือเราเงียบๆแหละนะจ้ะค่ะเอาล่ะโอเคจ้าขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะมาต่อ SMS นะคะเลขบ้านทับ32ค่ะ32นี่ก็ต้องบอกครบทั้งบุญและบูครับแข็งนอกอ่อนใน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณไตรรัตน์นะคะถามโชคลาภ9พฤษภาคม2507บ่ายโมงตรงไม่ได้บอกวันมาค่ะวันอังคารนะฮะเสียงโชคไม่เอาแย่กับปีที่แล้วซะอีกส่วนเลขบ้านเนี่ยกล้าหาญขยันทายอังคารใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21พฤษภาคม2545นะคะเวลาเกิด 9:45 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภจะดีไหมคะ21พฤษภาคม45ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับไม่ใช่พฤหัสจ้าเลขบ้าน164ค่ะพุธศุกร์คือคู่ถัดน้ำครับความสงบร่มเย็นนะเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอโนทัยนะทะเบียนรถ5988ค่ะ59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จแต่88ในราหูทั้ง2เลขถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21มิถุนายน2515นะคะเวลาเกิด 1:30 ไม่ได้บอกว่าวันอังคารนะบอกอาชีพค้าขายโทรศัพท์มือถือถูกฉลกหรือเปล่า21มิถุนายน15นี่นะปฏิทินตรงกับวันพุธผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณพยายามแปลงวันให้ผมเพราะผมไม่แน่ใจว่ามีเจตนาอย่างนั้นหรือไม่ขออนุญาตให้ส่งข้อมูลสากลเข้ามายืนยันนะครับ
เพราะว่า21มิถุนายน15นั้นเป็นวันพุธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐธิดานะคะ11กันยายน2545นะคะเวลาเกิด 17:02 นพุธกลางวันถามเรื่องการเรียนฟังแล้วอย่าประมาทนะเกณฑ์การเรียนปีนี้จะดีกว่าช่วงปีที่แล้วครับนะในช่วงย่าง13 14เนี่ยก็ถ้าพูดแบบนี้ก็ยิ่งจะต้องขวนขวายมากขึ้นและจะได้มีผลการเรียนที่ดีกว่าเดิมนะลูกส่วนสาขาที่เด่นถ้าชอบในเรื่องของพวกศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์นะครับพวกกหกรรมฟู้ดไซน์เนี่ยพวกอาหารทำได้การเงินก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบลักษณะงานบริการเนี่ยอย่างพวกอะไรแอร์โฮสเตสนะครับรีเซพชั่นพวกนี้พยาบาลก็ถือว่าเด่นลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเบนซ์นะคะ30สิงหาคม2526ค่ะเวลาเกิด 9:00 นถึง 10:00 นวันอังคารนะคะถามอาชีพตอนนี้เป็นพนักงานราชการอยู่แล้วก็ถามเรื่องของหนี้สินด้วยค่ะเหนื่อยจังนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับแล้วตอนนี้ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่แต่ถ้ามาประเมินทบทวนดูผมว่ามันก็เบาลงนิดนึงนะคุณเบนซ์นะครับช่วงนี้หาโอกาสนะไปบริจาคเงินให้กับพวกโรงพยาบาลยิ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่เขามีความต้องการไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งจะปลูกสร้างอาคารสถานพยาบาลให้ไปบริจาคมากน้อยตามกำลังนะครับพนักงานราชการนี่สินลักษณะ19ถึง10โมงแต่ไม่ได้บอกจังหวัดมาค่ะโอเครบกวนระบุสถานที่ด้วยจังหวัดที่เกิดห่างไกลกันลักษณะก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพัฒน์เกิดวันที่11สิงหาคม2545นะคะเวลาเกิด7โมงเช้าไม่ได้บอกวันนะบอกว่าเวลาไปโรงเรียนทำไมชอบมีเรื่องอันนี้ผู้ปกครองถามหรือเปล่า11สิงหา45สักครู่ครับแบ่งเป็นเหตุปัจจัยแบบนี้นะครับผมจะไม่วิเคราะห์ในส่วนของดวงคนอื่นเพราะไม่มีข้อมูลนะหนึ่งเลยปีนี้การงานการคำว่าการงานหรือการกระทำเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันและปีนี้ตัวก็ไม่ค่อยมีโชคเรื่องที่หนึ่งฉะนั้นการกระทำก็อาจจะนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์การกระทำของเจ้าตัวนะฮะและสองปีนี้ในแง่ของศัตรูคนไม่หวังดีค่อนข้างที่จะแข็งแรงกับเราฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็หมั่นทำในเรื่องของน้ำนะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมบัตินะครับทะเบียนรถ3975 39ขยันและสำเร็จนะแต่75เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าชาวบ้านเขาอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์89กับ23ค่ะ89เนี่ย อย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนขาดความเชื่อมั่นนะครับละล้าละลังผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะขยับเป็น99ดีกว่านะครับส่วน23เนี่ยใช้ได้เขาบอกว่าคมในฝัง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11เมษายน2518นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามโชคลาภกับการเงินตีหนึ่งครึ่งก็เป็นคนวันพฤหัสนะครับในทางโหราศาสตร์นะสภาพคล่อง2ปีเลยนะครับ40แล้วก็41ช่วงนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วไม่เป็นไรอดทนอีกหน่อยแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสถ้าร่างกายสุขภาพไหวเขาบอกไปขัดห้องส้วมที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายพระสงฆ์ก็ได้นะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดานะคะถามเรื่องความรักส่งเวลาเกิดมาด้วยนะคะทะเบียนรถ122พระจันทร์2ดวงนะชีวิตสว่างสวยเป็น2เท่าแต่บางครั้งต้องอย่าโลเลมากนะขอให้กล้าตัดสินใจเลข1ชื่อเสียงอาทิตย์ครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ